Can't see clear through the smoke you created. I feel my feet on the ground and I'm shaking. How am I supposed to save the situation? สวัสดีครับผมไนท์ซุปเปอร์ครับวันนี้ก็จะมาทำดาบชินบุเย้ตามคำเรียกร้องนะครับวันนี้ก็จะมาทำเลยนะครับจริงๆแล้วทำไว้แล้วนะครับก็วันนี้เพิ่งตัดต่อเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก่อนอื่นนะครับเราก็ใช้กระดาษ2แผ่นนะครับ A4 มาต่อกันนะครับแบบนี้นะครับต่อกันแบบนี้เลยบ้าแล้วพี่นายบ้าแล้วเมื่อเรานำมาต่อกันแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นำมาพับนะครับพับในส่วนของตัวดาบนะครับพับเสร็จแล้วเราก็ตัดในส่วนของที่เกินออกนะครับตัดส่วนเกินออกเสร็จแล้วเราก็แปะด้วยเทปใสนะครับดึงเทปใสยาวๆเลยนะครับจะได้ง่ายๆนะครับดึงเสร็จเราก็แปะทางยาวเลยนะครับพอเราแปะเทปใสเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำการวาดนะครับในส่วนที่เราจะตัดออกนะครับดาบชินบุเนี่ยเราจะตัดนะครับในส่วนของตรงกลางออกนะครับในส่วนของคมนะครับคมดาบนะครับเพราะว่าชินบุจะไม่มีคมดาบนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็มาตัดนะครับทำการตัดได้เลยตัดด้วยกรรไกรนะครับพอเราตัดตรงกลางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ตัดในส่วนของปลายออกด้วยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาตกแต่งด้วยกระดาษสีขาวนะครับโอเคได้แบบนี้แล้วเราก็ทำการตัดนะครับเราจะเอาเฉพาะในส่วนของคมนะครับคมดาบนะครับได้แล้วนะครับเราก็นำมาแปะเข้ากับตัวดาบนะครับแบบนี้นะครับเราจะแปะด้วยกาวราเทคก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะครับแล้วจากนั้นเราค่อยนำเทปใสนะครับมาแปะทับอีกทีนึงนะครับเราแปะในส่วนของปลายดาบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดาบนะครับโอเคนะครับได้แบบนี้แล้วเราก็ตัดในส่วนที่เกินออกนะครับขั้นตอนต่อไปเลยเราก็จะมาทำในส่วนของไส้นะครับไส้ด้านในของดาบนะครับเพื่อที่ว่าดาบจะได้แข็งแรงมากขึ้นนะครับแต่ก็เล่นให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าเล่นไม่ระวังก็จะหักได้นะครับเพราะว่าเป็นกระดาษทั้งหมดนะครับโอเคนะครับเราเอากระดาษนะครับมาม้วนแบบนี้นะครับให้ได้แบบนี้นะครับทั้งใช้กระดาษอยู่ประมาณอยู่3แผ่นนะครับ3แผ่นด้วยกันนะครับเสร็จแล้วแล้วก็นำมาต่อกันนะครับให้ได้ยาวๆแบบนี้นะครับพอต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาสอดใส่เข้ากับตัวดาบนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำเทปใสนะครับมาแปะนะครับมาแปะตามช่องนะครับให้ยึดติดกันนะครับไม่ให้มีช่องโหว่นะครับ
จริงๆแล้วนะครับเราจะใช้ปืนกาวหรือกาวลาเท็กก็ได้นะครับมาแปะตรงกลางนะครับเพื่อที่ว่าจะได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ก็รอให้กาวแห้งก่อนนะครับถึงจะทำขั้นตอนต่อไปได้นะครับแต่ก็เพื่อความสวยงามเนี่ยเราจะใช้กาวก็ได้นะครับอันนี้ใช้เทปใสนะครับอยู่นี่อยู่สวนนี่อยู่สวนยางสวนยางก็มีลมพัดเย็นเย็นแต่นี่ก็เที่ยงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยขอทำดาบให้เสร็จก่อนนะพอเราแปะตรงกลางเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาแปะในส่วนของปลายด้วยนะครับกว่าจะเสร็จได้นะครับก็ใช้เวลาไป18นาทีนะครับจริงๆแล้วใช้เวลาเยอะกว่านี้นะครับเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงนะครับแต่ก็นี่เอามาย่อนะครับเอามาตัดออกนะครับในส่วนที่ไม่จำเป็นนะครับแล้วก็ในส่วนของการเร่งความเร็วด้วยเนาะเอาละแปะเสร็จเรียบร้อยเราก็มาแปะในส่วนของตัวดาบด้วยนะครับเพื่อให้ดาบดูเงาขึ้นนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำขั้นตอนต่อไปด้วยการเอากระดาษนะครับกระดาษสีส้มนะครับมาพันแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้กระดาษสีขาวนะครับตัดเป็นรูปของดอกไม้นะครับแบบนี้นะครับตัดเสร็จเราก็เอามาทาบในส่วนของกระดาษแข็งนะครับพอเราทาบเสร็จเรียบร้อยว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการตัดนะครับตัดในส่วนของที่เราวาดเสร็จนะครับทำการตัดได้เลยนะครับใช้คัตเตอร์ตัดนะครับจะง่ายกว่ากรรไกรนะครับก็จะได้แบบนี้ชิงพอได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็นำกระดาษสีขาวนะครับทั้ง2แผ่นนะครับมาแปะนะครับกระดาษสีขาวเนี่ยเราตัดไว้ตอนแรกแล้วนะครับก็ตอนที่เราเอามาทาบไงครับเสร็จแล้วนะครับเราแปะทั้ง2ข้าง2ด้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราจะนำไปตกแต่งด้วยกระดาษสีส้มนะครับอีกทีหนึ่งนะครับกระดาษสีส้มนะครับซึ่งกระดาษสีขาวเนี่ยเราจะใช้สีมาร์กนะครับมาทำเป็นจุด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 แบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปตกแต่งเลยได้แบบนี้แล้วนะครับเราก็จะเอากระดาษสีส้มนะครับที่เราตัดเป็นเส้นแล้วนะครับมาแปะนะครับรอบๆในส่วนของเจ้าตัวดอกไม้นะครับแปะไปแปะไปให้สุดเลยแปะไปให้สุดเลยแปะเสร็จแล้วก็เจาะรูตรงกลางนะครับนะครับนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะดีเดี๋ยวจะโดนนะจ๊ะเสร็จแล้วเราก็เจาะรูได้แบบนี้ได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็สอดใส่เลยสอดใส่ตัวดาบเลยแล้วก็ยึดด้วยปืนกาวแล้วก็ยิงปืนกาวรอบๆอีกทีหนึ่งเพื่อความแข็งแรงอัดชืบอัดชืบ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 อัดชืบอัดชืบ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 เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเลยเราก็จะมาทำในส่วนของด้ามดาบนะครับด้วยสีขาวพันเฮ้ย
เอามาม้วนนะครับเป็นด้ามดาบในลักษณะแบบนี้เลยจากนั้นเราก็แปะด้วยเทปใสสอดใสสอดใสสอดใสเจ้าตัวของดาบนะครับก็พอดีนะครับทีนี้เราก็มาตกแต่งด้วยกระดาษสีส้มนะครับพันเข้าไปเลยพันเข้าไปพันแบบนี้พันเสร็จเราก็ตัดในส่วนของที่มันเกินออกมาสีขาวๆเกินออกมาตัดให้ตัดออกตัดเลยชับชับชับบนอะไรเนี่ยตัดเสร็จนะครับเราก็แปะด้วยเทปใสนะครับแปะเสร็จแล้วเราก็ตัดในส่วนของเกินออกนะครับส่วนเกินชิดตัดออกเลยแล้วก็เอามาแปะซ้ำอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็ใช้กระดาษสีส้มเหมือนเดิมนะครับพันรอบๆในส่วนของท้ายดาบในส่วนของท้ายด้ามดาบนะครับแล้วก็เราก็นำเทปใสนะครับมาแปะยึดเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับเราก็ถอดออกมาตัดตกแต่งนะครับตัดตกแต่งยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จตัดตกแต่งโอเคตัดตรงกลางแบบนี้นะครับก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะครับทีนี้เราก็เอามาสวมใส่เหมือนเดิมแล้วก็ยึดด้วยปืนกาวทั้งปืนกาวทั้งกาวทั้งเทปใสได้หมดนะครับพอเรายึดติดเข้าด้วยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมาปิดรูนะครับปิดรูด้านบนนะครับแต่ว่าเราตัดให้เสมอกันเล็กน้อยนะครับเราก็ใช้ปืนกาวยิงเลยชูบยิง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 ชิบแล้วก็ใช้กระดาษสีส้มแปะนะครับเป็นเศษกระดาษนะครับที่เรานำมาแปะในช่องนี้นะครับแปะเสร็จนะครับเราก็ตัดตกแต่งนะครับด้วยกรรไกรนะครับตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดเลยตัดเลยชับชับชับตัดเลยตัดเลยตัดเลยเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเลยเราจะใช้กระดาษเส้นนะครับกระดาษเส้นสีดำนะครับที่เราตัดไว้ก่อนหน้านี้นะครับเราก็นำมาพันนะครับเป็นลวดลายนะครับเป็นลวดลายนะครับไม่ใช่ลวดลายนะครับพันลงมาแบบนี้ก่อนนะครับพันเสร็จเส้นหนึ่งนะครับเราก็แปะเทปใสนะครับยืดไว้นะครับทีนี้นะครับเราก็ใช้อีกเส้นหนึ่งนะครับมาแปะนะครับมาแปะทำลวดลายไขว้นะครับเฮ้ยเฮ้ยถูกไหมถูกไหมถูกไหมเนาะถูกไหมเนาะอ้าวไม่ถูกนะครับ ไม่ถูกครับเปลี่ยนข้างครับเราจะแปะเส้นเดียวกันเลยนะครับโอเคพันขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับพันขึ้นไปให้เป็นข้าวหลามตัดนะครับใช่ไหมใช่ข้าวหลามตัดไหมครับรูปแบบนี้พันแบบนี้ขึ้นไปนะครับเรื่อยๆนะครับจนสุดนะครับพอสุดแล้วนะครับเราก็จะได้ลายที่สวยงามนะครับผมสุดแล้วเราก็แปะด้วยเทปใสนะครับก็จะได้ลวดลายแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ปืนกาวนะครับปืนกาวยึดติดเข้ากับตัวของดาบนะครับเราก็ใช้ปืนกาวยิงอีกทีนึงครับเพื่อความแข็งแรงนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับสำหรับด้ามดาบแล้วก็ตัวดาบนะครับโอเคต่อไปเลยเราก็จะมาทำในส่วนของปอกดาบนะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเย้ยูฮูเอาละเราก็ใช้กระดาษนะครับ2แผ่นนะครับมาแปะยึดเข้าด้วยกันนะครับแปะเหมือนเดิมเลย
แล้วก็นำมาม้วนนะครับม้วนให้เป็นปอกดาบนะครับเราจะกะขนาดเอาเลยก็ได้นะครับเพื่อความง่ายดายนะครับหรือไม่ก็จะเอาไปวัดก่อนนะครับวัดเท่ากับตัวของดาบนะครับว่าใช้ด้วยกันได้ไหมนะครับว่าสวมเข้าแล้วมันพอดีไหมนะครับโอเคขนาดเท่านี้เอาเป็นแบนนิดนึงนะครับเป็นแบนนิดนึงจริงๆเราไม่ต้องทำแบนก็ได้เนาะพอเราม้วนเสร็จแล้วเราก็มาแปะด้วยเทปใสนะครับยึดอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราก็มาลองสวมดูนะครับสวมเข้ากับตัวดาบนะครับโอเคพอดีเลยพอดีเลยโอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาตกแต่งในส่วนของปลายปอกแล้วก็ในส่วนของท้ายปลอกนะครับด้วยกระดาษสีส้มเราตัดไว้แล้วนะครับสีส้มนะครับตกแต่งในส่วนของปลายปอกก่อนนะครับพันแบบนี้นะครับพันเสร็จแล้วก็แปะด้วยเทปใสจากนั้นนะครับเราก็ใช้กรรไกรนะครับตัดตกแต่งเล็กน้อยนะครับชึบทีนี้นะครับเราก็มาพันในส่วนของท้ายปอกด้วยนะครับท้ายปอกด้วยนะครับอย่าลืมท้ายปลอกนะครับอันนี้พี่นายทำแบบง่ายๆนะครับพี่นายทำแบบไม่ต้องมีลวดลายอะไรนะครับเพื่อความง่ายนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ใช้ปืนกาวนะครับยิงรอบๆของปลายปอกนะครับเพื่อที่ว่าเราจะเอาเศษกระดาษนะครับมาปิดรูนะครับปิดรูเสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้กรรไกรตกแต่งนะครับตกแต่งเสร็จแล้วเราก็เสร็จครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโอเคเลยรอมานานนะครับแต่ว่าไม่มีรถลายนะครับขอบอกเลยว่าไม่มีรถลายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นายก็ขอตัวแล้วกันนะแล้วค่อยมาเจอกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับยูฮูบ๊ายบายจุ๊บ